สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องราวของคู่นี้ครับดาร์บี้แมตช์แห่งอีสต์มิดแลนด์ครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็เป็นการ2คู่นี้คือพบกันมาแล้ว108นัดนะครับในทุกรายการแต่ถ้านับในพรีเมียร์ลีกนั้นเคยเจอกันมาแค่4นัดเท่านั้นเองย้อนกลับไปนัดล่าสุดนั่นต้องย้อนไปที่ปี2014เลยนะครับที่เลสเตอร์นั้นเจอกับฟอร์เรสต์นั้นเสมอกันไป2ประตูต่อ2ก่อนการแข่งขันสถานการณ์ย่ำแย่มากสำหรับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้มีเพียงแค่คะแนนเดียวครับจากการลงเล่นมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มฤดูกาลในขณะที่ทีมคู่แข่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นั้นก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันครับมีแค่เพียง4คะแนนเท่านั้นก่อนการแข่งขันเริ่มต้นแล้วก็สถานการณ์ผลงานของเลสเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังเป็นฤดูกาลที่เปิดตัวได้น่าผิดหวังเหลือเกินนะครับเพราะว่าหลายนัดนั้นที่เล่นเหมือนจะดีและตอนจบแย่บางนัดเล่นนำไปก่อนอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายโดนถล่มนะครับมาดูคู่นี้กันว่าสุดท้ายแล้วผลเป็นยังไงแล้วก็คู่นี้ครับเริ่มต้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยทำเกมได้ดีกว่าครับจนกระทั่งได้ประตูแรกครับจากทางด้านของเจมส์แมดิสันยิงไปแฉลบกองหลังของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเข้าไปนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นอีกเพียง2นาทีครับจะมีวาร์ดี้เปิดมาให้ฮับบานยิงจากกรอบเขตโทษฝั่งด้านซ้ายครับยิงโค้งเข้าไปอย่างสวยงามนำไปก่อนเป็น2ประตูต่อ0หลังจากนั้นอีกเพียง7นาทีครับเจมส์มาดิสันก็ซัดฟรีคิกเป็นประตูขึ้นนำ 3-0 และหนนี้เชื่อเลยว่าแฟนบอลเลสเตอร์เนี่ยยังคิดว่าเฮ้ยนำขนาดนี้จะกลับมาเสมอหรือแพ้อีกไหมพอครึ่งหลังนาทีที่73ครับเจมส์มาดิสันก็จ่ายให้กับเพชรสันดาก้าครับควายเข้าไปนำไปเป็น4ประตูต่อ0และปิดประตูชัยให้เลสเตอร์เอาชนะทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้4ประตูต่อ0อย่างสวยงามเลยทีเดียวแต่ก็ต้องดูกันครับว่าอนาคตของบรรดาลอสเจอร์นั้นจะยังไปต่อได้หรือเปล่าในเมื่อก่อนหน้านี้มีข่าวมาอยู่สม่ำเสมอเลยครับว่าจะมีการปลดทางด้านบรรดาลอสเจอร์แต่ก็ต้องดูครับเพราะว่าหลายนัดที่ผ่านมาเลสเตอร์นั้นเจอโปรแกรมโหดจริงตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยทีเดียวแต่หลังจากเบรกทีมชาติแล้วเนี่ยเขาจะเจอกับทีมในระดับเดียวกันต้องรอดูครับว่าบรรดาลอสเจอร์และลูกทีมจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนโดยเฉพาะเจมส์แมดิสันและก็ยูริเตเรมองสองคนเนี่ยมีข่าวที่จะถูกซื้อตัวไปอยู่ทีมอื่นอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ทั้งสองคนก็ยังไม่ไปยังอยู่กับทีมแล้วก็ทำผลงานได้ดีซะด้วยนะครับทางด้านเตเลมองออกมาบอกว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วที่ยังอยู่กับทีมส่วนเจมส์แมดิสันแม้ไม่ได้ออกมาพูดอะไรแต่ผลงานในสนามของเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามุ่งมั่นทุ่มเทให้กับทีมจิ้งจอกสีน้ำเงินแค่ไหนและนี่คือคลิปของวันนี้ครับ Leicester City 4 Nottingham Forest 0